สวัสดีครับผมชื่อป๋องนะครับสุธรรมธรรมวงศ์นั้นเรียกผมป๋องก็ได้นะครับก็ตอนนี้ผมเป็น Senior User Experience อยู่ที่ SCB10X นะครับไม่แน่ใจว่าเมื่อปีที่แล้วมีใครมางานไลน์ Meet Up แบบนี้บ้างที่มีพูดถึงผู้ชนะเมื่อปีที่แล้วอันนี้ก็เป็นรูปเมื่อปีที่แล้วเนาะมีใครจำได้ไหมครับฮัลโหลมีใครจำได้ไหมครับผมเงียบเลยนะครับผมพูดอยู่คนเดียวเลยนะครับอันนี้พอดแคสต์หรือเปล่าครับมีใครมาไหมครับมีใครมาปีแล้วมีนะครับปีที่แล้วเนี่ยผมก็มานั่งนี้เหมือนกันนะครับผมสุ่มได้นะครับลอตโต้มาได้แล้วก็มานั่งดูด้วยครับทีมที่ชนะคือทีมที่ชื่อว่านีล่าเนาะผมยังจำได้เลยตอนที่เขาพิเศษเขาพูดว่าเดี๋ยวผมขอพูดเป็นภาษาไทยนะครับนะถ้าเกิดใครจำได้นะเดี๋ยวมุกตลกของเขาเนี่ยของอาจารย์แอนนะครับวันนั้นเนี่ยผมก็นั่งฟังแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากเข้าไลน์แฮกบ้างวะนะครับแต่ว่าผมเป็นดีไซเนอร์เนาะถ้าเกิดผมเอาแค่ดีไซน์มาแฮกเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นการให้เกียรติเขามาแฮกกันต่อเลยนะครับใช่ไหมมันก็ต้องแบบว่าขึ้นงานโปรโตไทป์ใช้ไลน์ API ของจริงนะวันนั้นก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากมาบ้างเราอยากมาจอยบ้างนะครับแล้วก็วันนั้นก็เก็บเป็นความฝันไว้ในใจเนาะแล้วก็พอเราได้มาจอยกับทีมเนี่ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมีโอกาสนี้อีกครั้งนึงแล้วนะครับก็เลยอยากมาจอยครั้งนึงวันนี้อาจจะแบบมีใครรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากจอยอีกครั้งนึงแล้วในปีหน้าก็ลองมาอีกครั้งนึงในนี้มีใครที่เป็นดีไซเนอร์ไหมครับสุดยอดอ๋อมีคนนึงนะครับผมสุดยอดมีใครเป็นดีไซเนอร์อีกไหมครับผมโดนเติมแน่เลยนะครับก็ฐานรอบที่3นะครับเพราะผมเป็นดีไซเนอร์อยู่คนเดียวนะครับโอเคทีนี้นะครับผมจะเล่าต่อนะตัวโปรเจกต์ที่ผมส่งเข้ามากับทีมนะชื่อว่าลายใส่ซองนะครับแต่ตัวทีมเนี่ยผมชื่อว่า EDM นะครับมันมีที่มานะครับ EDM คือมันมาจากคำว่า Experience Designer Developer แล้วก็ Marketing นะครับเป็นส่วนผสมของทั้งหมด3อย่างด้วยกันในทีมเรามีทั้งหมด5คนนะครับก็คือมี Experience Designer มี Developer แล้วก็ Marketingผมจะเล่าทั้งหมด3สเตจด้วยกันนะครับมีก่อนงานมีวันงานแล้วก็หลังจากงานนะครับว่าเราได้อะไรจากงานบ้างนะครับเรามาพูดถึงเรื่องตอนก่อนวันงานก่อนเลยว่าเจออะไรบ้างนะในบริษัทเนี่ยในทีมผมเองเนี่ยมันจะมีกรุ๊ปไลน์อีกอันนึงที่แยกกันนะผมตั้งชื่อไว้ว่า 10X Engineer นะครับในกรุ๊ป 10X Engineer เนี่ยก็จะเป็นการแชร์ knowledge แชร์บทความด้วยกันนะในทีมว่าเออที่มันมีงานนั้นเนี่ยไปมิตอัพที่นั่นไปที่นี่นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็มีโยนตัวลิงก์อันนึงขึ้นมาก็คือตัวไลน์แฮกอะตอนนะครับไลน์แฮกเข้ามาเพื่อชวนกันว่าเฮ้ยมีใครอยากไปไหมนะครับทุกคนก็เริ่มแบบเฮ้ยยกมืออยากไปด้วยนะครับเฮ้ยผมทำอะไรไม่เป็นเลยไปด้วยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็อยากจอยกันนะก็เลยกลายเป็นส่วนผสมของทั้งหมดสองทีมด้วยกันนะที่ออฟฟิศเนี่ยที่ 10X เนี่ยเข้ามา2ทีมด้วยกันคืออีกทีมนึงชื่อว่าเท้าหารชื่อโปรดักชื่อปฏิหารนะครับถ้าผมพูดตามมันเนี่ยผมจะลำบากแน่เลยชีวิตนะครับอะไรก็ไม่รู้นะครับแล้วก็เลยแบ่งทีมกันทีมทั้ง2ทีมจะประกอบไปด้วย Marketing 2คน Designer 1คนและ Developer 2คนนะครับตามนี้เลยเป๊ะๆเลยนะครับอันนี้คือสมาชิกของทีมผมนะครับที่ได้มานะครับก็มี marketing 2คนอย่างที่บอกแล้วมีผมเป็นดีไซเนอร์ของทีมนะทำ UX ทำเรื่อง flow ทุกอย่างแล้วก็developer อีก2คนนะครับทุกคนก็จะมีการทำกันบ้านตั้งแต่วันที่เราได้ทีมโยนโจทย์คุยกันเลยนะครับ marketing ก็แจกจ่ายงานกันนะครับผมแนะนำตัวอีกทีหนึ่งดีกว่าเนาะเพื่อจะได้เห็นหน้าตัวจริงนะครับวันนี้มาด้วยเนาะ marketing ครับนะสองคนเลยครับคนแรกนะครับชื่อนัทนะครับคนต่อมาชื่อเกรซนะครับเดเวลลอปเปอร์สองคนมากนะครับคนแรกครับชื่อนัทเลย ชื่อนิกนะครับอีกคนหนึ่งชื่อเกรซนะครับเอ้ยชื่อเสกโอ้ตายแล้วผมตื่นเต้นขอโทษด้วยนะครับน้องน้อยนะครับเนี่ยเราต้องแบ่งแยกงานกันไปเลยว่ารีเสิร์ชเนาะก็ไปให้มาร์เก็ตติ้งเนี่ยทำรีเสิร์ชเพิ่มนะครับ developer ก็ไปรีเสิร์ชเพิ่มว่าเพื่อให้ตรงตามโจทย์นะเราใช้ Google API แล้วก็ไลน์
API เนี่ยในการทำงานเข้าด้วยกันเนาะอินทิเกรตเข้าด้วยกันแล้วก็เพื่อให้ตอบโจทย์ของตัวงานด้วยนะครับเนี่ยเวลาเราคุยงานกันเนี่ยผมก็จะอัพสไลด์ขึ้นไปแล้วก็ทุกคนก็จะมาคอมเมนต์ช่วยกันเนาะอย่างนั้นเนี่ยผมก็คือดีลิเกตงานเนี่ยให้มาร์เก็ตติ้งคุยเลยนะครับบอกว่าจัดการเลยเฮ้ยผมเชื่อพี่จัดการเลยนะครับผมไม่สนใจแล้วนะครับแล้วก็แบบมีคุยเรียกยูสเคสแล้วก็อันนี้คือเป็น proposal นะครับเป็น proposal ที่ผมตั้งใจให้เพื่อให้คณะกรรมการในการตรวจสอบตัว proposal เนี่ยให้เขาเข้าใจภาพให้ได้มากที่สุดผมเลยออกแบบจริงๆขึ้นไปเลยนะครับออกแบบ sketch ขึ้นไปเลยโยง flow ทุกอย่างเนี่ยให้เห็นชัดเจนว่าแต่ละอันเนี่ยกดแล้วเป็นยังไงจะเจอผลลัพธ์อะไรเป็นยังไงนะครับจริงๆแทบจะเกือบจะเสร็จแล้วแค่ยังไม่ได้เดฟแค่นั้นเองนะครับผมออกแบบ proposal พวก flow พวก wireframe ให้เขาเห็นภาพให้ได้มากที่สุดนะแล้วก็ได้เป็น flow มันออกมานะครับทีนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยฝั่ง developer เองอ่ะผมก็จะต้องบอกว่าด้วยความที่ผมมาทำ2ประมาณ2โลแล้วกันคือเป็น UX ด้วยแล้วก็เป็น product owner ด้วยในบริษัทนะครับสิ่งที่ผมทำคือผมก็จะให้ทีมอ่ะลอง estimate งานดูก่อนว่าวันแฮกาธอนเนี่ยมีเวลาเท่านี้เนี่ยเป็นไปได้ไหมตามโฟลว์ที่เราอยากได้ estimate จริงๆขึ้นมาก่อนน้องก็แบบจะรีเสิร์ชดูก่อนว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้ไหมทำได้ไหมมีความเป็นไปได้ไหมอะไรยากอะไรง่ายตัดออกนะครับประมาณนั้นเดี๋ยวผมจะเล่าต่อว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะส่วนฝั่งผมเองกับฝั่งมาร์เก็ตติ้งเองเนี่ยก็จะมีการทำรีเสิร์ชจริงจังเลยว่าเฮ้ยมันมีสิ่งที่เราทำเนี่ยมันมีตลาดอยู่จริงหรือเปล่ามันเป็นไปได้จริงหรือเปล่าก็เป็นการทำแบบคอลลิ่งนะทำสัมภาษณ์จริงๆบนไลน์เลยนะครับไปหาเพื่อนที่เขากำลังจะแต่งงานหรือเคยแต่งงานแล้วนะครับว่าเคยมีปัญหาเหล่านี้ไหมหาสถิติจริงๆจากสำนักงานสถิติใช้การอิสเทเมตคาดการดูนะครับว่าในกลุ่มจังหวัดปริมณฑลกรุงเทพหรือว่าจังหวัดไหนเนี่ยพีคที่สุดเนี่ยอยู่ที่ตรงไหนบ้างอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ทำออปเปอร์ตี้อื่นๆด้วยคือผมมาทำใส่ซองคืองานแต่งใช่ป่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยพฤติกรรมของคนไทยเนี่ยการใส่ซองมันมีอีกหลายประเพณีถูกไหมมันก็จะมีงานแต่งมีงานบวชมีงานศพด้วยเนาะแต่ผมไม่สามารถไปถามคนที่กำลังจะมีงานศพได้มันก็น่าเกลียดใช่ไหมครับสิ่งที่ผมทำคือผมก็ใช้วิธีไปเสิร์ชหาในโซเชียลมีเดียเอาว่าค่าให้จ่ายเนี่ยมันจะประมาณเท่าไหร่นะครับก็เป็นการรีเสิร์ชอีกวิธีนึงนะครับแล้วก็ดูในจำนวนสถิติเหมือนกันว่าจำนวนผู้เสียชีวิตในแต่ละปีเนี่ยเป็นยังไงบ้างก็คาดการณ์เอาว่าเอ๊ะคนที่พอจะมีกำลังทรัพย์ในการจัดงานศพเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างจะมีประมาณกี่คนอะไรเงี้ย estimate เอานะครับแล้วก็ค่าให้จ่ายเป็นยังไงก็ดูในโซเชียลมีเดียทีนี้มาเป็นวันที่วันแฮกแล้วนะครับก็คือตอนนั้นก็ทุกคนก็ตื่นเต้นนะที่ออฟฟิศวันที่ประกาศนะครับทั้ง2ทีมเลยต้องเล่านิดนึงว่าทั้ง2ทีมเนี่ยตอนอยู่ที่ออฟฟิศเนี่ยจะกัดกันตลอดนะครับประมาณว่ามึงไม่ผ่านหรอกเออมึงไม่ผ่านต้องแบบเหมือนกับขิงกันตลอดเวลาเลยว่าแบบเฮ้ยมึงไม่ได้หรอกนั่นนี่อะไรเงี้ยเนาะมาวันงานนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศงานวันแรกนะที่แบบมาถึงแล้วแบบต้องมาดูเนอะว่าเฮ้ยรายชื่อใครอยู่ได้เป็นทอตอนช่วงเวลาไหนนะนั่นนี่นะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นภาพวันที่เรามาถึงแล้วก็ถ่ายรูปรวมด้วยกันนะครับอันนี้ก็เป็นตอนภาพบรรยากาศตอนทำงานนะครับก็จะเห็นว่าเนี่ย developer กับ marketing เนี่ยคุยกันเลยนะครับความเป็นไปได้ที่มันจะทำอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยเป็นยังไงนะครับในห้องเราก็เดฟกันทำดีไซน์กันสิ่งที่เราเคย estimate เอาไว้ตอนที่ผมบอกไม่ได้เป็นความจริงนะครับมันโดนกินไปเยอะมากกลายเป็นว่าไอ้เนี่ยพอทำจริงปุ๊บติด limitation ไอ้นี่ service ยังไม่ได้อันนั้นนั่นไอ้นี่โอ้โหคือแบบกลายเป็นว่าเราคิดไว้10อาจจะได้ประมาณ5ผมไม่แน่ใจได้ประมาณ5ได้6ได้4ประมาณเนี้ยนะครับคือแบบตัดไปเยอะมากนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นทีมที่อีกทีมหนึ่งที่มาจอยด้วยกันนะครับก็ชื่อว่าทีมปาร์ตี้หานถูกไหมอ๋อทีมห้าวหานทางโปรดักชื่อปาร์ตี้หานมีโลโก้เป็นหานโอ้ขอเทียนเลยใครคิดวะนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบอันนี้เป็นวันที่เราเสร็จจากวันแรกแล้วเราก็ไปนอนที่โฮสเทลด้วยกันโฮสเทลนะครับเริ่มหนึ่งแล้วนะครับเป็นนอนโฮสเทลด้วยกันแถวๆสยามนี่แหละแล้วก็มาร์เก็ตติ้งเนาะเขาก็ช่วยดูเรื่องสตอรี่เทลลิ่งของการพรีเซนต์นะครับว่าจะเล่าอะไรยังไงบ้าง
อะไรอยู่ก่อนอะไรอยู่หลังแล้วก็ซ้อมครับเพราะว่าเขามีเวลาให้5นาทีอีก5นาทีคือถามตอบมีเวลา5นาทีในการพรีเซนต์โหแล้วผมก็แรปเลยนะครับแรปมากแบบ5นาทีเอาให้จบอย่างเงี้ยแล้วฟังไม่รู้เรื่องมั้งไอ้นั่นพูดไม่จบไอ้นั่นไม่ได้ป๋องไอ้นี่มันดูไม่ลื่นตัดออก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 ไอ้นั่นเพิ่มครับเพิ่มค่าตัดออกตัดออกคือแบบตรงเนี้ยเราแก้น่าจะแบบหลายรอบอ่ะเกือบๆ10รอบไปนะครับแล้วก็ไม่นอนเลยคืนนั้นเหมือนจะมีใครไม่ได้นอนอยู่นะครับแล้วก็พอมาวันถึงวันที่2เนื่องจากวันแรกเนี่ยประกาศไว้ว่ามันจะมีแบบแต้มพิเศษนะซึ่งเขาไม่ได้บอกนะไอ้แต้มพิเศษเนี่ยให้ทำอะไรก็คือทำไอ้ message template ตัวนี้นะครับทำตัวเนี่ยทำไอ้เนี่ยแล้วคือตอนแรกเขาไม่รู้เลยผมก็ developer ก็บอกว่าพี่ป๋องถ้าพวกผมขึ้นไปเนี่ยงานเนี่ยไม่รอดแน่นะครับไม่ได้เดโมแน่เลยนะไม่เห็นแน่ๆผมว่ายืนยันนะผมจะไม่ไปเราลองเสียกัน2คะแนนนะครับเฮ้ยมึงใช้คำว่าลองเลยเหรอวะนึกได้ใจนะครับ2คะแนนเยอะมากเพราะว่าผมไม่แน่ใจว่าแต้มเต็มมากี่คะแนนนะแต่หายไป2คะแนนก็เลยตัดสินใจคุยกับน้องที่ชื่อเกรซนะครับบอกว่าเฮ้ยเรา2คนทำอะไรกันได้บ้างวะลองขึ้นไปดูแล้วกันนะครับพอขึ้นมาดูเสร็จปั๊บโจทย์คือให้ทำเจ้าหนี้นะครับแล้วก็ต้องใช้ทักษะหลักๆเนี่ยคือเขียน CSS บังเอิญนะครับอดีตเป็นฟอนต์เอ็นนะครับก็เลยบอกเกสว่ามึงลงไปเลยเดี๋ยวกูจัดการเองนะครับเปรี้ยวไงเปรี้ยวไงอยู่คนเดียวแม่งเลยนะครับแล้วก็ลนมากเลยมือสั่นไม่ได้เขียนโค้ดนานะครับลองดูยืดๆขดๆยืดๆขดๆอ่ะใส่ตัวเลขให้แม่งเห็นชัดๆก่อนนะใส่สีแดงแม่งแล้วเทสีเต็มไปก่อนนะเอายืดให้แม่งสุดเลยอ๋อตัวเลขนี้ใช่ตัวเลขนี้ไม่ใช่ตัดๆๆๆๆแล้วก็ได้จดีออกมาเออมัวได้เว้ยลงไปมือสั่นเนี่ยมือสั่นไม่หายลงไม่หายทีเฮ้ยได้ว่ะแต่ได้ไม่เสร็จนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับเออก็ถือว่าช่วยทีมไปรอดไปก็แบบเออยังมีทักษะติดตัวอยู่บ้างนะครับยังตัวรอดได้อยู่อ่ะเรามาตอนพิชชิ่งกันบ้างนะครับที่ผมเริ่มใช้พลังมากเลยนะมาพิชชิ่งกันบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นเนื้อหาของการพิชนะผมก็บอกว่าเฮ้ยเราทุกคนเนี่ยอ่ะผมเริ่มเลยก็ได้ในนี้มีใครไปงานแต่งบ้างครับเออช่วยเล่นกับผมนิดนึงนะมีใครไปงานแต่งบ้างครับโอ้สุดยอดนะผมปีนึงมีใครไปเกิน3ครั้งมั้งครับมีใช่ไหมมีเนาะปีนึงเนี่ยเราไปงานแต่งกันหลายครั้งมากนะครับแล้วปัญหาที่มันเจอคืออะไรรู้ไหมครับลืมเอาซองมานะครับหยอดซองไปปั๊บเอาชิบหายกูลืมเขียนชื่อเจ้าบ่าวจะรู้วินัยว่าชื่อกูนะครับเฮ้ยกูหยอดไปแล้วนะอะไรประมาณนี้เนาะหรือในทางกลับกันนะครับฝั่งเจ้าบ่าวเองเนี่ยก็จะมีปัญหาว่าจบงานปุ๊บก็ต้องมานั่งลิสต์นะว่าใครให้ซองกี่บาทบ้างนั่นนี่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันน่าจะทำอะไรบางอย่างเพื่อช่วยเจ้าของงานได้บ้างและผู้ที่มาร่วมงานได้บ้างนะครับแล้วก็บอกไปเนื้อ attendee เนี่ยมีเพนอะไรบ้างเนี่ยต้องไปขอซองหน้างานเออขอโทษนะครับผมไม่ได้ซองมานะหรือแบบเฮ้ยมึงมีสักพันหนึ่งไหมผมไม่ได้กดตังมาอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะหน้างานต้องมายืมตังต้องมาแบบแอบแล้วก็เอาเงินใส่ซองใช่ป่ะป้ายน้ำมันนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะคือมันมีปัญหานี้อยู่นะหรือยังเมื่อกี้บอกไปแล้วนะคนที่เป็นเจ้าของงานก็จะมีปัญหานี้แล้วก็มีอีกเพนนึงที่ผมเคยเจอคือคอสติ้งของการงานแต่งเนาะต้นทุนเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ25บาทแบบดีๆเลยนะครับมันก็จะราคาสูงเหมือนกันนะขั้นต่ำก็อาจจะแบบประมาณ10กว่าบาทอย่างเงี้ยก็มีอยู่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยแนะนำว่าเฮ้ยนี่ไงโปรดักต์เรานะครับเป็นลายใส่ซองนะสะดวกสบายนะซีมเลสแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นแท็กTech Stack นะที่เราใช้นะครับก็เป็นด้านบนก็จะเป็นไลน์ API นะครับด้านล่างก็จะเป็น Google API ว่าเราใช้ตัวไหนบ้างใช้ service ตัวไหนบ้างของ Firebase ด้วยนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแบบเริ่มเดโมแล้วนะครับเริ่มเดโมนะครับเดี๋ยวต้องมาเปิดขออนุญาตนะครับแอนนะครับมันหน้าจอมันพังหน้าจอไปซึ่งผมเดโมทั้งหมด3หน้าจอมือถือ
3หน้าจอมือถือนะครับหน้าจอแรกตัวซ้ายมือนะครับคือหน้าจอของเจ้าบ่าวนะครับหน้าจอที่2คือ attendee ของคนที่ก่อนจะมางานแต่งนะครับและอันสุดท้ายด้านขวามือสุดคือ attendee ของคนที่มางานแต่งแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดู situation นะสถานการณ์คือเจ้าบ่าวนะครับจะมาชวนผมไปงานแต่งผมก็จะได้เมสเซจเขาเข้ามาแม่จะกดหน้าจอทำไมมือถือนะครับนะครับเขาก็มาชวนผมไปงานแต่งนะผมแค่กดตัวนี้นะครับเป็น Line Official นะกดเข้าไปปั๊บเนี่ยฝั่งเจ้าบ่าวเนี่ยก็จะเห็นว่าผมเนี่ยกำลังจะเข้าไปจอยนะครับตัวเลขเนี่ยจะเห็นว่ามีอยู่4คนนะครับถ้าผมกดจอยปั๊บเนี่ยปุ่มเนาะของผมหน้าจอกลางนะครับกด Line Event แล้วก็ใส่ชื่อนะครับป๋อมนะครับชั่ว I am Joy นะฮะกด Submit หน้าจอฝั่งซ้ายก็จะขึ้นเป็น5คนแล้วก็มีชื่อผมขึ้นมาทันทีนะครับทีนี้นะครับต่อมาเนี่ยมันก็จะสามารถใส่ซองได้เลยนะครับในกรณีที่คนนี้อาจจะไม่สะดวกนะครับผมก็กดใส่ซองปั๊บตัวเลขของเจ้าบ่าวเนี่ยจะเห็นว่าเป็น 5,000 บาทอยู่ใช่ไหมครับผมก็กดแบบออโต้เลยก็ได้นะครับ 2,000 บาทอย่างนี้เราก็กด Submit นะครับทีนี้มันจะไปที่ Line API Line ตัวส่งไปที่หน้าจอของ Line Pay นะครับผมก็จะ Pay Now ตัวเลข 5,000 บาทจะต้องเปลี่ยนไปนะครับเพราะว่าผมกด Pay ไปแล้วเมื่อกี้นี้นะครับเดี๋ยวรอแป๊บนะครับcompleteขึ้นไป 7,000 นะครับทีนี้เจ้าบ่าวนะครับอาจจะร้อนเงินนะครับต้องเอาตังค์ไปจ่ายค่าอะไรก็ไม่รู้นะครับอาจจะซื้อเงินทุกนิดอะไรนะซื้อเกมซื้ออะไรก็ว่าไปนะลองวิดดอนะครับถอนเงินมันออกมาใช้เลยครับผมร้อนเงินจัดนะครับเจ้าบ่าวนะครับเฮ้ยตังค์เข้าแล้วจ่ายถอนเลยcompleteนะครับเพราะฉะนั้นตังค์ก็จะต้องเปลี่ยนไปนะครับเป็นแบบว่าเอาออกไปแล้วนะเดี๋ยวรอสักครู่นะตัวเลขมันจะรีเซ็ตถูกไหมครับเจ้าบ่าวนะครับปรึกษานิดนึงนะครับผมตัวเลขประมาณนี้แหละคอนเซ็ปต์นะครับคุณจะบอกว่าคอนเซ็ปต์แค่ตอนนะครับเมื่อกี้ก็เพิ่งแท็กกันเมื่อกี้นะครับแท็กกันอีกรอบนึงพวกเราเพิ่งปิดเซอร์วิสเราปิดเซอร์วิสไปตั้งแต่แบบช่วงแข่งประมาณนึงแล้วนะครับต่อมาเรามาดูหน้าจอฝั่งขวามือกันบ้างสมมุติว่าผมมาถึงวันงานแล้วนะครับผมมาถึงวันงานเสร็จปั๊บผมก็อาจจะมาเช็คอินนะกดปุ่มเช็คอินนะครับปั๊บมันก็จะบอกว่าเฮ้ยยินดีต้อนรับนะหมายเลขโต๊ะคุณเนี่ยคือโต๊ะนี้นะครับซึ่งจริงๆตอนนั้นเนี่ยเราจะทำเพิ่มเติมคือว่าเราจะขึ้นผังของโต๊ะในงานเลยขึ้นเป็นรูปมาเลยว่าโต๊ะที่เขานั่งเนี่ยคือตรงไหนของในห้องอะไรก็ว่าไปนะครับเหมือนเป็นแบบซีทติ้งซิสเต็มนะครับทีนี้ไปงานแต่งหน้างานเนี่ยมันก็จะมีให้เซ็นสมุดถูกไหมครับมีเซ็นสมุดเราอยากลดการใช้กระดาษนะครับเราก็เลยใช้ Printing Message นะครับเราก็จะสามารถพิมพ์ข้อความเลือกสติกเกอร์ไลน์ได้นะครับถ้าเขาปล่อยนะครับประมาณนั้นก็สามารถพิมพ์ฟอร์มพิมพ์ Message แล้วก็เลือกสติกเกอร์ไลน์ได้ซึ่งในฝั่งของเจ้าบ่าวอีกครั้งนึงนะครับเรามาดูจอซ้ายมือเขาก็จะสามารถมาดูได้ว่ามีใครเนี่ยส่ง Printing Message เข้ามาบ้างกดอ่านได้นะครับลองกดอ่านสักอันประมาณนี้ก็จะมีสติกเกอร์ไลน์เข้ามานะครับต่อมาจอฝั่งขวามือเหมือนเดิมนะครับก็จะมีแกลลี่นะครับสามารถที่จะอัปโหลดรูปที่เราถ่ายในงานได้นะครับมีรูปใครบ้างหรืออยากจะเพิ่มรูปเข้าไปเองกดเมสเซจเข้าไปได้เลยนะครับประมาณนี้หมดแล้วยังครับหมดแล้วเนอะประมาณนี้นะครับอยากจะใส่ซองเพิ่มก็ได้นะครับแล้วแต่ถึงหน้างานแล้วเอ๊ะเสร็จไปยังนะถ้าเราเป็นคนขี้ลืมแล้วใส่อีกรอบนึงเนี่ยก็ตัวใครตัวมันนะผมแล้วแต่เลยประมาณนี้ครับตอนตัวเลขบอกถูกแต่โดนเซอร์วิสชาร์จอ๋อครับไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆนะพีชก็ประมาณนี้นะครับยังไม่จบนะครับเมื่อกี้ผมบอกกันแล้วว่ามันมีเนื้อหาที่เราเล่าพูดถึงแล้วเนี่ยเราก็บอกว่าแทร็กเก็ตมาร์เก็ตเป็นยังไงนะครับ opportunity ที่เราสามารถจะทำได้นะมี price
แพงด้วยนะครับทำไพรซ์แพงด้วยว่าเบสเซลเลอร์จะเป็นตัวไหนนะครับแล้วก็ในออบเจกต์อื่นนะสามารถไปใช้กับตัวงานบวชงานศพได้เช่นกันนะครับแล้วก็บอกด้วยว่าเงินที่มันอยู่เนี่ยอยู่ตรงไหนในบิ๊กซิตี้หรือว่าจำนวนเงินเป็นยังไงนะครับอธิบายด้วยแล้วนี่ก็เป็นหน้าจบนะครับแล้วก็บอกเลยว่าสรุปรวมซัมมารีให้เห็นเลยว่าอะไรเท่าไหร่บ้างนะครับผมจะบอกว่าหน้าจบเป็นหน้าที่สำคัญนะครับผมไม่รู้ว่าความเชื่อเป็นยังไงนะแต่ส่วนตัวผมแล้วอ่ะอยากจบด้วยหน้า thank you นะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับพอเป็นหน้าจบปุ๊บเนี่ยมันคือจบเลยแล้วเราก็ยืนกันตรงหน้า thank you นะครับ thank you thank you นะครับควรจบอะไรที่แบบให้เขาสามารถอ่านได้นะครับหรือแปะ QR code ให้เขาสแกนแล้วก็เล่นได้เลยก็ได้นะครับอันนี้เป็นคำแนะนำส่วนตัวประมาณนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยมีแผน2ว่าถ้าอะไรเราพรีเซนต์ไม่ทันเราไปยัดใส่ใน Q&A นะครับเนี่ยเราก็บอกว่าเรารีเสิร์ชอะไรเป็นยังไงบ้างนะครับไพรซ์แพงเป็นยังไงนะครับเราก็จะเป็นเอาแบบของที่คิดว่าน่าจะพรีเซนต์ไม่ทันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องคุยกับทีมนะครับคุยกับทีมอีกทีนึงว่าเราพรีออริตี้กันแล้วเนี่ยอยากจะเอาอะไรขึ้นก่อนอะไรอยากจะเล่านะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับคือซ้อมเรื่อยๆนะครับว่าทันไหมภายใน5นาทีทันไหมภายใน5นาทีนะครับเรามาถึงวันที่ไม่ใช่ถึงตอนที่เราจบงานกันแล้วนะว่าเราได้อะไรไปบ้างนะครับก็ถือเป็นคีย์เทคอะเวย์จากพวกเรานะครับเนาะอย่างแรกเลยคือในทีมเราเนี่ยมีสเปเชียลิสต์เนื้อกันเฉพาะด้านนะครับแล้วก็จะใช้ทักษะของแต่ละคนเนี่ยอย่างเต็มที่ให้ได้มากที่สุดนะอย่างเมื่อกี้ที่ผมบอกนะว่าฝั่งมาร์เก็ตติ้งเนี่ยก็ทำรีเสิร์ชเต็มที่มากนะครับแบบไปเล่นเซอร์วิสตัวไหนมาก็มาเล่าไปเจอรีเสิร์ชไหนมาก็มาแชร์นะครับแล้วก็ทำพอร์ชเวตี้ต่างๆเนี่ยว่าความเป็นไปได้จะเป็นยังไงเนาะฝั่ง developer เองเนี่ยก็เล่น API จนสุดเลยว่าติดลิมิตตรงไหนไหมอะไรเป็นไปไม่ได้บ้างนะครับผมก็ใช้วิชา PO บ้างนะหยอดไปว่าเฮ้ยลอง estimate งานซิลอง priority งานกันซิว่าอะไรที่เราคิดว่าทำทันอะไรที่ทำไม่ทันนะลองตั้งคอสแดนดูนะ must have อะไรเป็นแบบไหนสู้แฮตัดออกเลยอะไรเงี้ยเอาไว้ที่หลังสุดทำได้ทำทันจริงๆเรามีอันอื่นๆอีกเยอะมากนะจริงๆแล้วถ้าเกิดใครนึกออกก็คือมีไลน์บีคอนด้วยนะครับจริงๆใช้ที่อีเวนต์ก็ได้เหมือนกันแต่ว่าเรา POC กันแล้วแล้วมันไม่เวิร์คก็เลยออกไปนะครับแล้วก็เราโฟกัสเนาะในพอยท์ที่ถูกที่ถูกเวลาไปด้วยนะครับว่ามันจะเวิร์คไม่เวิร์คอะไรยังไงเนี่ยก็เหมือนเราต้องคอยสังเกตสังการตลอดเวลานะว่าเฮ้ยมันจะทันไหมอย่างที่ผมบอกนะผมพูดทวนกันตลอดเวลานะครับแล้วก็ดูเลยว่าปัญหาจริงๆที่เราอยากจะแก้ไขคืออะไรอย่างที่บอกตอนแรกคือเราตอนแรกว่าจะเอาทุกงานเลยกลายเป็นว่าเราไปเจอเมนทอร์ด้วยนะครับเป็นเมนทอร์ก็ถือว่าช่วยเราได้เยอะเหมือนกันนะครับเขาบอกเลยว่าเฮ้ยตอนพรีเซนต์มันเหมือนยูเซอร์คนฟังเนี่ยอาจจะไม่ได้โฟกัสเลยว่าคุณเก่งงานไหนกันแน่นะครับตอนนั้นเราก็ได้ตัดออกไปให้เหลือแค่งานแต่งนะครับเพราะว่าเป็นจุดที่ทำสร้างเงินให้ได้มากที่สุดเกิดการตลาดได้มากที่สุดนะครับการตัดสินใจที่หน้าที่แต่ละคนเนี่ยใช้เขาเรียกว่าความชนิดชำนาญแต่ละคนเนี่ยในการตัดสินใจไปเลยนะอย่างอันนี้เนี่ยมีคนมาบอกผมตอนหลังเหมือนกันว่ามันไม่น่าเลยที่จะพรีเซนต์หน้าจอทั้งหมด3หน้าจอพร้อมกันเพราะว่าวันนั้นเนี่ยมีบางทีมเนี่ยแค่หน้าจอเดียวเนี่ยก็ยังรันไม่ค่อยติดเลยนะครับแต่ว่าผมเนี่ยเสี่ยงใช้ทั้งหมด3หน้าจอเลยพร้อมๆกันเพราะว่ามันมีเหตุผลว่าตัว attendee เนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าผมจะต้องรีเฟรชเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาได้ในเคสที่ว่าคนมาก่อนคนก่อนงานกับคนที่มาวันงานเนี่ยมันต้องรีเฟรชแอปเพื่อให้เห็นลิสต์เมนูที่มันต่างกันถ้าสังเกตดูลิสต์เมนูจะต่างกันเห็นมั้ยครับก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมถึงต้องมี3จอด้วยแล้วก็ผมก็จำนะครับจำจากคุณติเนี่ยตอนพรีเซนต์นะครับตอนที่รันมือถือเนี่ยใช้ตัวไหนเป็นตัวมิลเลอร์สกรีนออกมาด้วยก็เลยตอนแรกผมใช้ตัวอื่นแล้วมันไม่เวิร์กเลยแล้วก็จำได้ว่าคุณติใช้ตัวนี้ก็เลยลองซื้อมาใช้ดูแล้วผมก็จ่ายตังค์ซื้อเลยนะครับไม่งั้นไม่รอแน่นะครับแล้วก็เราซ้อมเยอะๆครับอย่างที่บอกคือเราซ้อมพรีเซนต์เนี่ยเยอะมากแล้วก็ทีมมาร์เก็ตติ้งเองเนี่ยก็ปรับแต่งตัวสตอรี่เทลลิ่งเนี่ยตลอดเวลาเฮ้ยตรงนี้ฟังแล้วไม่ลื่นตรงนี้ฟังแล้วกระตุกตรงนี้ไม่โอเคป๋องทำไมป๋องเล่าแบบคือเราก็แบบพยายามแก้ไขตลอดเวลาแล้วเรารับฟีดแบคทีมตลอดเวลานี้ในณเวลานั้นนะครับ
แล้วก็สุดท้ายคืออย่างที่บอกครับ collaboration สำคัญมากเราต้องทำงานเป็นทีมนะเราไม่มีทางบอกได้ว่าเฮ้ยเดฟเอาไม่เอาดีไซเนอร์เอาไม่เอาเราต้องรับฟังความคิดเห็นร่วมกันนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากในการทำงานเป็นทีมนะครับและนี่ก็คือทีมพวกเราครับลายแสงสอง EDM ครับผมสุดท้ายท้ายสุดครับถ้ายังจำได้ผมมีอีกทีมนึงที่ชื่อว่าอีกแล้วห้าวหารทำโปรดักที่ชื่อว่าปาร์ตี้หารที่มีโลโก้เป็นหารลองเล่นได้นะครับตอนนี้เขาปล่อยจริงแล้วนะครับนะสามารถเล่นได้เลยนะครับอยากจะสร้างกรุ๊ปแชร์นะครับใครซื้อ YouTube Premium ก็ลองเล่นได้เลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญครับ TenX ตอนนี้ไฮลิงอยู่นะครับเรานี้โปรแกรมเมอร์นะครับก็ใครมีคอนแทคตรงไหนก็ลองอินบ็อกซ์มาถามดูได้รายละเอียดนะผมไม่อยากรบกวนเวลาตัวอเจนดาหลักแล้วนะครับก็ขอบคุณมากสำหรับไลทีมไลน์เนอะที่จัดงานไลน์แฮกดีๆแบบนี้นะครับแล้วผมเชื่อว่างานปีหน้ามันจะต้องยิ่งใหญ่กว่านี้อีกแน่นอนผมได้ยินจากติแล้วว่าตอนนี้เริ่มวางแผนแล้ว Impact หมายถึงว่างาน Impact ใช่ไหมครับหรือว่าจัดที่ Impact เอาจัดที่ Impact เลยเอามึงใส่หน้าทำไมล่ะขอโทษคุณตีใส่หน้าทำไมครับนะครับโอ้ลืมตัวนะครับก็ขอบคุณไลน์นะครับทีมงานที่จัดงานดีๆให้นะผมเชื่อว่าเหมือนที่ผมบอกตอนต้นนะวันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะมีอีกหลายๆคนที่รู้สึกว่าเราอยากจอยไลน์แฮกนะเราอยากแข่งหาทีมนะครับแต่ที่สำคัญคือหา developer เนาะอาจจะไม่ต้องเก่งมากแต่ว่าขยันรับฟังแล้วก็ทำ POC กันเรื่อยๆกันบ่อยๆที่จริงๆแล้วที่สำคัญจริงๆในแชทผมลืมบอกไปนะครับตอนที่ไลน์ developer ทีม developer คุยกันเนี่ยเราคุยกันเลยว่าตอนเนี้ยไลน์ปล่อย API ตัวไหนบ้างล่าสุดเราจะใช้มันให้หมดเลยนะครับปล่อยตอนนั้นมีช่วงนึงที่ตีเนี่ยคุณตีเนี่ยเขียนบทความลงมีเดียมว่ามี API อะไรออกมาใหม่บ้างนั่นนี่อะไรเงี้ยเราก็พยายามเอามาใช้ให้ได้มากที่สุดนะเพราะว่าก็คงจะได้เปรียบในการที่เราจะพรีเซนต์ด้วยในการทำ POC ทำเดโมออกมานะครับก็วันนี้ก็ลองกลับไปบ้านลองเจอเพื่อนๆลองคุยกันดูว่าปีหน้าจะลองดูกันไหมนะครับขอบคุณมากครับ